สวัสดีครับท่านผู้ชมครับและก็สวัสดีท่านผู้ฟังทาง FM 92.25 นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการส่องหุ้นครับวันนี้ตลาดหุ้นถ้าใครติดตามตลาดดีๆผันผวนนะคะเพราะว่าจุดต่ำตลาดลบไปเกือบ10จุดนะครับแล้วก็จุดสูงตลาดปิดจุดสูงสุดของวันบวกไป10จุดและสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าปัจจัยในการเปลี่ยนแปลงไม่ได้มีอะไรมากนะครับแน่นอนครับจะมีการพูดถึงเรื่องของประเด็นของกีซซึ่งผมเคยฟันธงแล้วว่าการประชุมของรัฐมนตรีคลังในกลุ่มยูโรโซนคืนนี้ข้อสรุปไม่น่าจะมีนะครับตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างไว้ก่อนหน้านี้ท่านลองคิดดูครับท่านเป็นรัฐบาลของกีซและเพิ่งหาเสียงเข้ามาในเรื่องของการต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัดและปัญหาในกีซก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีปัญหาทางด้านสังคมจริงๆเมื่อมีการใช้มาตรการการรัดเข็มขัดและอยู่ๆจะไปบอกว่ารับมาตรการรัฐมนตรีคลัง ECB ไม่น่าจะจบง่ายๆครับก็เช่นเดียวกันจะไปยอมรับทำให้กีซบอกว่ากีซสามารถผ่อนปลนได้ประเทศอื่นจะคิดอย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้หนังม้วนยาวครับฟันธงไปแล้วแต่สิ่งที่เราเห็นเหตุและผลในวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าตลาดยังไม่มีความชัดเจนนะครับคือเมื่อราคาลงก็มีการซื้อเข้ามาอาจจะซื้อในหุ้นที่คาดว่าจะได้ปันผลแน่ๆซึ่งอีกประมาณเดือนกว่าๆจะถึงฤดูกาลในเรื่องของการจ่ายปันผลนะครับแต่ถ้าเราดูให้ลึกจริงๆแล้วเรื่องของเรื่องมันเป็นเรื่องของการคำนวณเซตอินเด็กซ์จากหุ้นที่มี market cap สูงเท่านั้นเองฮะท่านจะเห็นว่าหุ้นที่มีบทบาทในวันนี้ยังเป็นตัวเดิมๆก็คือกลุ่มปตท.ธนาคารกรุงศรีนะครับเพราะฉะนั้นหุ้นตัวใหญ่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยพอมีความผันผวนเกิดขึ้นก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้เซตอินเด็กซ์มีการแกว่งตัวครับแต่เราจะเห็นว่ากรอบการแกว่งตัวของเซ็นต์อินเด็กซ์ยังแกว่งตัวอยู่ในกรอบครับกรอบบนอยู่1610กรอบล่างอยู่1580ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเพียงแต่วันนี้ผันผวนแรงและผมก็เชื่อว่าการแกว่งตัวอยู่ในกรอบเนี่ยจะโดนทำลายโดยการเบรกเอาท์เร็วๆนี้แหละครับต้องรอติดตามไปข่าวที่หลังจากนี้ผมเชื่อว่าประเด็นใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดหุ้นคงจะเป็นประเด็นที่ไม่ได้มีการคาดกันไว้ไม่แน่ใจว่าดีหรือร้ายนะครับถึงให้เหตุผลว่าต้องใช้กลยุทธ์ follow ฮะถ้าหุ้นผ่านกรอบบนก็ต้องซื้อหุ้นต่ำกว่ากรอบล่างก็ต้องขายมีเท่านั้นเองเอาละครับท่านผู้ชมครับเราไปดูภาพตลาดหุ้นในวันนี้ครับไปเริ่มกันที่เซ็ตอินเด็กซ์ครับดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วมาติดเพิ่มขึ้นในช่วงสุดท้ายบวกไป 10.15 จุดนะครับปิดที่ระดับ 1,605.11 ปริมาณการซื้อขาย 58,359 ล้านครับ10อันดับที่มีการซื้อขายสูงสุดอันดับ1 True เลยนะฮะขึ้นไป10สตางค์ครับอันดับ2ปตท.ลงไป4บาทอันดับ3 iFex ลงไป30สตางค์อันดับ4 TPPolin ขึ้นไป10สตางค์อันดับ5 Advance ลงไป1บาทอันดับ6ปูนซีเมนต์ไทยขึ้นไป16บาทครับอันดับ7บวกไป11สตางค์อันดับ8 IRPC บวกไป6สตางค์อันดับ9 CSS บวกไป70สตางค์แล้วก็อันดับ10 IVL ครับขึ้นไปบาท20สตางค์สรุปปริมาณการซื้อขายแยกรายกลุ่มนักทุนนะครับสถาบันในประเทศซื้อ899ล้านบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อ350ล้านต่างชาติซื้อครับ559ล้านนักทุนในประเทศขาย 1,809 ล้านครับตลาดหุ้นในแถบเอเชียครับวันนี้นิกกี้อิบไม่เปลี่ยนแปลงครับหางเสงลงไป 0.87% นิกกี้เข้าใจว่าปิดนะฮะวันนี้สเตททามสิงคโปร์บวกไป 0.30% จาการ์ตาบวกไป 0.28%แล้วก็ไต้หวันนะฮะบวกไป 0.73% นะครับส่วนตลาดหุ้นยุโรปนะครับณขณะนี้เราไปดูเลยฮะดัคเยอรมันลบไป 0.29% CAC 40ฝรั่งเศสลบไป 0.56% ครับแล้วก็ทางฟุตซี่100ครับลบไป 0.34% ออกทนลบหมดเลยนะครับคืนนี้รัฐมนตรีคลังของ EU นะครับทุกๆประเทศจะมีการประชุมกันครับดาวโจนส์ฟิวเจอร์ตอนนี้ลบอยู่21จุดครับส่วนคอมมูนิตี้ครับเรามาดูทางด้านของราคาน้ำมันบ้างนะครับเวสเท็กซัสกำลังต่อสู้กันแถวๆ50ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับผ่านไม่ผ่านยืนได้ยืนไม่ได้จะมีผลต่อการรีบาวด์แรงๆนะครับเวสเท็กซัสล่าสุด 49.58 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับเบรนท์ทะเลเหนือ 55.67 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนทองคำฮะ 1,234 ดอลลาร์ต่อออนซ์เรามาดูราคาทองคำแท่งในประเทศครับทองคำแท่ง 96.5 วันนี้ซื้อ 19,050 ขาย 19,150 ครับแล้วก็ทางของราคาน้ำมัน
ยังทรงตัวนะครับอัตราแลกเปลี่ยนครับล่าสุดวันนี้บาทต่อดอลลาร์นะครับซื้อขายกัน 32.64 บาทต่อดอลลาร์นะครับนั่นก็คือภาพเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วก็ทิศทางการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในระยะสั้นรวมทั้งข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตลาดผันผวนอย่างนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามกันครับว่านักวิเคราะห์เขาคิดยังไงนะครับแต่พูดถึงตลาดผันผวนเนี่ยท่านอย่าลืมนะครับเดือนหน้าผมจะมีสอน Advanced Technical นะครับ Advanced Technical ก็คือการสอนการวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับแบบ Advanced ภาคปฏิบัติจริงก็คือผมปฏิบัติยังไงเนี่ยนะครับท่านก็ได้เรียนลักษณะอย่างนั้นนะครับท่านสามารถดูรายละเอียดในการสอนได้นะครับที่เว็บไซต์ ekinvestment.com นะครับหรือโทรไป0817838888หลักสูตรนี้ปีละหนเท่านั้นเองครับและเข้าใจว่าตอนนี้คนสมัครครึ่งหนึ่งละนะครับใจลองติดตามดูครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาถามนักวิเคราะห์เขาว่าตลาดตกลงแล้วจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรผันผวนเหลือเกินช่วงสั้นอีกสักครู่กลับมาครับ